Food Morning เมนูจานเด็ดตอนนี้ก็ถึงเวลาลงมือทำแล้วครับเริ่มที่อะไรครับเชฟโอเคก็อันนี้เป็นแลมช็อปที่เราแล่ไว้แล้วนะครับใช่ค่ะเอามาทำอะไรครับอันนี้ต้องเราต้องมาริเนตก่อนนะคะต้องหมักก่อนโอเคใส่อันนี้ก่อนนะคะมะนาวนะคะเกลือนิดหน่อยเดี๋ยวผมคลุกให้ก็อาจจะให้เผ็ดต้องอาจจะให้สับก่อนนะครับสับเล็กๆนะคะก็จะให้ใส่อันนี้ดิฉันทำอันนี้ก่อนอันนี้เม็ดผักชีนะคะครับผัดก่อนนะฮะมาคั่วๆก่อนให้มันแห้งแห้งมากขึ้นคั่วเสร็จเรียบร้อยนะครับเชฟโอเคเดี๋ยวตอนนี้ให้ตำก่อนเคล็ดลับเวลาตำของต่างๆนะครับให้ใส่ของแห้งก่อนแล้วค่อยใส่ของที่มีน้ำเยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะตำยากแล้วมันทำให้กระเด็นให้กันเทศด้วยนะคะครับผมก็จะให้ใช้ขมิ้นพริกป่นนะคะเป็น red chili powder ค่ะกรัมมาซาลานะคะกระเทียมขิงผักชีนะคะที่เราบดค่ะก็พวกขิงพวกข่าก็จะดับคาวนะครับโอ้เก่งมากนะคะละเอียดเรียบร้อยครับก็จะให้ใส่นี่ด้วยโอเคค่ะกระเทียมก่อนนะคะโขลกจนเข้ากันดีแล้วนะครับให้ใส่ที่นิดหน่อยนะคะก็คือใส่ในนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวคลุกนะฮะคลุกก่อนใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะโอเคก็คือให้มันชุ่มฉ่ำจากนั้นก็เอาไปหมักเก็บไว้นะครับประมาณ10นาทีก็พอแล้วใช่ไหมครับก็จะใส่กระเทียมกับพริกป่นนะคะก็โยเกิร์ตก็เสร็จแล้วเมนูเราเป็นชิลลี่การลิกก็จะเป็นกระเทียมนะคะอันนี้เป็นชิลลี่เฟล็กซ์นิดหน่อยนะคะโอ้รสชาติจัดจ้านแน่นอนนะฮะมีทั้งกระเทียมมีทั้งพริกป่นใส่โยเกิร์ตนะคะก็จะทำให้ดูจุยซี่ด้วยนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวแลมเนี่ยมันนิ่มขึ้นด้วยค่ะสุดท้ายก็เป็นเกลือนะคะนิดหน่อยโอเคก็อันนี้เก็บไว้20นาทีนะคะงั้นเดี๋ยวอีก20นาทีมาดูวิธีการทำกันครับค่ะผ่านไป20นาทีเรียบร้อยนะครับอันนี้เราชุบไข่เลยไหมครับเชฟใช่ค่ะชุบไข่แป๊บนึงนะคะใส่น้ำมันก่อนนิดหน่อยเตรียมกระทะเลยนะครับปกติก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าเอาแลมมาแบบชุบเกล็ดขนมปังใช่ อะไรแบบนี้ จะให้ชุบไข่นะคะไข่ก็จะให้รสชาติดีมาเลยค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็อยู่บนกระทะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่พอสุกแล้วเราจะมาดูกันว่าหน้าตาเขาจะหน้าตาหน้าทางขนาดไหนครับเสร็จแล้วนะครับนี่ก็ทยอยลงจานกันนะครับสีสันสวยงามจะให้ใส่มะขามด้วยแล้วก็มีมะนาวตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับกับเมนูนี้ชื่อว่า Chili Garlic Lamb Chop ค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าครับว่าจะอร่อยขนาดไหนไปครับเชฟไปที่โต๊ะเลยครับ